สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทำเมนูข้าวหมกไก่ทอด KFC นะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับวันไหนที่เราทาน KFC เหลือเราลองนำมาทำเมนูนี้ทานกันดูได้นะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นไก่ KFC ที่เราทานเหลือจากเมื่อคืนนะครับก็จะมีส่วนของอกแล้วก็เป็นไก่ป๊อปนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นไก่ทอด KFC นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆทานไก่ทอดเหลือที่ซื้อจากตามตลาดก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับหรือเป็นไก่ทอดจากแบรนด์อื่นๆนะครับเราก็นำมาทำข้าวอบไก่ทอดได้นะครับเพื่อนๆโอเคเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับเริ่มต้นด้วยนำข้าวสารนะครับเทลงไปได้เลยจากนั้นเราก็ล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนหนึ่งน้ำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กังวลว่าปริมาณข้าวจะยังไงนะครับก็หุงตามปริมาณคนที่บ้านได้เลยนะครับก็เหมือนเราหุงข้าวตอนเช้าทานนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปปรุงรสชาติกันครับข้าวเราก็ได้แล้วนะครับเราก็เตรียมน้ำอุ่นไว้1ถ้วยนะครับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะครับ2ช้อนหรือใครไม่มีผงปรุงรสเราก็สามารถใส่คะนอได้นะครับ2ก้อนนะครับเมื่อคนจนละลายแล้วก็ใส่ลงไปในข้าวได้เลยครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับตามด้วยกระเทียมเจียวครับใครไม่ชอบน้ำมันก็ไม่ต้องตักเอาน้ำมันนะครับเราก็ใส่แค่ตัวกระเทียมนะถ้าเกิดใครอยากให้ข้าวมันๆหน่อยก็สามารถตักน้ำมันลงไปได้เลยนะครับตามด้วยปริมาณน้ำที่เราหุงข้าวนะครับเอาตามที่เราหุงเลยนะครับหุงทานตอนเช้าเลยนะครับเพื่อนๆก็ใส่ตามปริมาณนั้นเลยตามด้วยแครอทครับที่หั่นเตามาแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใส่ไก่ทอดลงไปได้เลยครับไก่ทอดเป็นส่วนของชิ้นอกนะครับก็ใหญ่พอสมควรอยู่นะครับแล้วก็มีไก่ป๊อปอีกชิ้นเล็กๆนะครับส่วนต้นหอมเราจะใส่ตอนหม้อข้าวของเราดีดนะครับเพื่อนๆก็หม้อข้าวของเราก็ดีดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะตักไก่ออกก่อนนะครับเอาแค่ชิ้นใหญ่อย่างเดียวก็ได้นะครับหอมมากนะครับเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นมากๆนะครับจากนั้นเราก็คดข้าวนะครับข้าวจะได้ไม่เป็นก้อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำต้นหอมมาใส่กันครับหอมมากๆนะครับเพื่อนๆต้องลองไปทำดูนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับเม็ดข้าวของเราก็โอเคนะครับไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่เละจนเกินไปนะตามด้วยต้นหอมโรยลงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็ใช้ทัพพีของเรานะครับคลุกเคล้าให้ต้นหอมเขาสลดลงไปนะครับเพราะว่าข้าวก็ยังร้อนอยู่นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเราใส่ไปเลยต้นหอมของเราก็จะเละดูไม่น่าทานนะครับแล้วก็มาใส่ตอนหม้อข้าวเราดีดนะครับก็จะหอมอร่อยนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟกันครับกลิ่นหอมมากๆถ้าหากเพื่อนๆทำน้ำซุปหรือต้มจืดอะไรเพิ่มไปก็บอกอร่อยมากๆนะครับตักใส่ถ้วยเลยเดี๋ยวเราจะไปคว่ำลงจานกันครับคว่ำลงจานให้สวยงามใครอยากตักทานเลยก็ตักได้เลยนะครับเพื่อนๆผักชีตกแต่งนิดหน่อยครับตามด้วยอกไก่อันนี้แค่ครึ่งส่วนนะครับได้เยอะมากๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็สับให้ดูสวยสวยงามน่ารับประทานนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับเมนูข้าวอบไก่ทอด KFC บอกเลยว่าหอมน่าทานมากๆนะครับก็ทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ก็ได้ทานคู่กับซอสพริกก็ได้หรือใครไม่ต้องทานคู่กับซอสก็อร่อยแล้วนะครับเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆลองไปทำตามกันดูได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนทำให้เด็กๆทานหรือว่าทำให้กับที่บ้านทานก็แฮปปี้แน่นอนครับเพื่อนๆก็ฝากเมนูนี้ไว้ให้เพื่อนๆลองไปทำตามกันดูได้ครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วมันเจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ